ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเรา และในขณะในวันนี้ที่เป็นเทศกาลพระพลาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงประทับอยู่ในพระพลาและเรานั้นอยู่ที่เพิงรอบๆพระองค์พระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับเราและวันนี้ที่เราจะทํากิจพยากรณ์ด้วยการทําคาเข้าใจในเรื่องเทศกาลพระพลาด้วยกันพระบิดาขอพระองค์ทรงเจอ่ในเราทุกคนให้ความเข้าใจและสติปัญญาแก่เราพระเจ้าให้การสําแดงแก่เราเพื่อให้สิ่งนี้มีคุณค่าและให้เรานั้นเข้าใจในแผนการของพระองค์ด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริส อา e n นะคะเช้าวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มนมัสการด้วยกันเราจะได้นมัสการแบบที่เป็นกิจพยากรณ์ด้วยเ m เมนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆก,ก็จะไม่ได้มีห้องเด็กนะคะเราก็จะอยู่ด้วยกันนะนะคะก็ขอให้เด็กๆอยู่กับครูข้าพเจแล้วก็เด็กๆจะได้เข้าใจเรื่องเทศกาลด้วยนะคะเพราะว่าเราทุกคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะได้เข้าไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ด้วยกันเ m e n นะคะค่ะโอเคค่ะ เราก็จะมาทบทวนก่อนที่ฉันเคยเล่าเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจารย์ศรีพรบอกว่าอยากจะต้องทบทวนก่อนว่าเทศกาลแรกคือเทศกาลอะไรนะคะปัสกาพุทุกสัปดาเลยเทศกาลแรกคือเทศกาลปัสกานะคะโอเคค่ะคาว่าเทศกาลนี้ในภาษาฮีบรูนะคะเรียกว่าโมเอสนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายๆเทศกาลก็เป็นพระหุน์จะเรียกว่าโมอาดิมนะคะซึ่งเป็นความหมายเดียวกับคําว่าเวลานัดหมาย หมายความว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าได้ทรงนัดหมายกับเรานั่นแหละนะคะบางทีคนไทยพูดคําว่าเทศกาลคิดแต่เรื่องเต้นราเนอะเบพอเทศกาลเสียงเพลงเราก็คิดอ๋อชื่นชมินดีเต้นราแต่ความจริงแล้วคือเวลาที่นัดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วเรื่องเฉลิมฉลองนะ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยแต่เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะถัดไปค่ะพระคัมภีบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่ม ในเรื่องเทศกาลหรือวันต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่มาในภายหลังแต่ตัวจริงคือพระคริสต์ถ้าเราเห็นรูปภาพดอกกุหลาบนี้มีเงาสมมติเราเห็นแต่เงาเราทราบไหมเขาเป็นดอกกุหลาบรู้ใช่ไหมรู้เลยถ้าเห็นเงาแสดงว่ามีของจริงดังนั้นถ้ามีเทศกาลต้องรู้ว่าเป็นเงาของอะไรสักอย่างที่เป็นของจริงและของจริงนั้นคือ พระคริสต์ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาที่เทศกาลของพระเจ้าให้เราเล็งให้ถึงพระเยซูคริสต์ให้ได้นะคะเช่นเดียวกันเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์เล็งให้เจอพระเยซูคริสต์เมื่อท่านนำสิ่งนั้นในชีวิตของท่านก็เหมือนกันแม้ว่าเรามาร่วมงานคริสต์มาสหรือว่าเราไปประกาศข่าวประเสริฐให้เราคิดถึงพระเยซูคริสต์คนไทยเราชอบพูดคำว่าให้เราคิดถึงจริงๆก็คือว่าให้เราเล็งในชีวิตของเราเนี่ยว่าอะไรเป็นแผนการของพระเจ้าแล้วก็เล็งให้ถึงพระเยซูคริสต์นะคะ <Okay. S 2> เราดูด้วยกันอีกอันหนึ่งนะคะว่าพระในอพยพบทที่12บพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสําหรับพวกเจ้าให้เป็นเดือนแรกในปีสําหรับพวกเจ้าสิ่งนี้พระเจ้าทรงพูดในวันที่เป็นเทศกาลปัสกาแต่ก่อนเทศกาลปัสกาเป็นเดือนที่เจแต่พระเจ้าเปลี่ยนให้เทศกาลนี้นับเป็นเทศกาลที่หนึ่งในวันที่หนึ่งแทนนะคะเราไปดู อีกอันหนึ่งจำอันนี้ได้นะคะเทศกาลที่1เราพูดด้วยกันแต่ละชื่อเทศกาลนะคะ 1. ปาสกาสอขนมปังไร้เชือ้อ 3. ผลแรก 4. ี่เพนเทค,คอสห้าเสียงตแตรหลบบาป 7. พลับพลาดิฉันจะให้ดูว่าเทศกาลแรกเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะจะสังเกตว่าทีฉันแบ่งเป็น3ท่อนนะคะเทศกาล3เทศกาลแรกเกิดขึ้นในเดือนที่หนนะคะ เรียกว่าเดือนที่หนึ่งแต่ก่อนเป็นเดือนที่เจดเดี๋ยวนี้เป็นเดือนที่1นะคะพระเจ้าเปลี่ยนเป็นเดือนที่งและเทศกาลแทนเพนนิคอสเกิดข,ขึ้นเดือนที่สและก็3มเทศกาลกาหลังเสียงแตรลบบาปและพระพาเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณในช่วงเดือนเดียวกันนี่แหละก็คือเดือนที่เจดนะคะเสียงแตร,รเนี่ยเคยเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลที่หก็จริงแต่ว่าแต่ก่อนเคยเป็นเดือนที่หนึ่งคนยิวถึงฉลองเป็นวันปีใหม่แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้บัสกาเป็นหนึ่ง สังเกตดีๆน,นะคะเพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่เสด็จมาในเลขห้าใช่ไหมเห็นรูปภาพเสียงตแตรเบอร์ห้าไม่ใช่แผนแรกแผนแรกต้องพระเยซูคริตสต์สิ้นพระชนก่อนดังนั้นต้องเป็นปัสกาอันที่หนึ่งดังนั้นการเปลี่ยนเทศกาลของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เอาปัสกามาเป็นอันแรกขอให้เราเห็นคุณค่าและแผนการของพระเจ้าในเรื่องนี้ด้วยว่าพระองค์กาลังจะชี้เห็นว่าปัสกาเป็นเทศกาลแรกและแผนของพระเจ้าเป็นไปตามลําดับเนาะ โอเคค่ะทวนเป็นด้วยรูปภาพนะคะเทศกาลปัสกาจําได้นะคะว่าคนอิสราเอลกำลังจะออกจากอียิปต์มีภัยพิบัติสุดท้ายคือความตายของบุถัวปีพวกเขาเอาเลือดแกะทาที่ประตูนะคะแล้วก็พวกเขาจึงผ่านรอดออกมาได้และเมื่อเขารอดออกมาแล้วเมื่อเมื่อฟาโรปล่อยเขาออกมาเรียบร้อยแล้วพวกเขาต้องเดินในถิ่นทุรกันดารในช่วงเวลานั้นพวกเขาต้องกินขนมปังไรเชือ้อเพราะว่าขนมปังที่อร่อยที่ต้องหมักให้มียีสต์เนี่ยมัน หมักไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกินขนมปังแข็งๆไปก่อนนะคะพวกเขาจึงต้องเตือนพระเจ้าบอกให้เขาเนี่ยระลึกถึงวันที่เขาเนี่ยต้องกินของไม่อร่อยเป็นเวลาเจ็ดวันนะคะ,ะเสร็จแล้วเทศกาลต่อมาคือเทศกาลผลแรกความจริงแล้วเป็นวันที่ติดๆกันเลยเทศกาลผลแรกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตอนที่เขาออกมาจากอียิปต์แต่ว่าเป็นเทศกาลที่เขาจะโบกถวายผลแรกที่เขาเก็บเกี่ยวได้ให้แก่พระเจ้า เวลาต้นไม้หรือว่าพืชมันออกรวงเนี่ยมันจะออกผลแรกมาก่อนแล้วอื่นๆทั้งทั้งทุ่งนาค่อยตามมาผลแรกนิดหน่อยตรงนั้นแหละถามว่าผลแรกนั้นเป็นของดีหรือไม่ดีไม่ดีผลแรกอันนั้นมันจะลูกมันจะเล็กๆถ้ามันเป็นต้นไม้นะ,ะสมมติมะม่วงมันออกมาลอ็อตล็อตแรกอะ่ะมันจะเล็กก่อนแล้วผ่านไปอีกไม่กี่เดือนมันจะถึงจะลูกใหญ่ถ้ะจริงๆแล้วผลแรกเนี้ยไม่ใช่ของดีมาก แต่ให้พระเจ้าก่อนนะ,ะพระเจ้ายอมรับอันนี้นะคะอะถัดไปนะคะฉะนั้นอย่างงกผลแรกกับพระเจ้าอแล้วก็เทศกาลถัดไปคือเทศกาลเพนเทคอสมันจะเป็นวันที่จริงๆแล้วเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยหลังจากที่ผลแรกได้ถวายพระเจ้าแล้วต้นไม้ก็โตจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ดังนั้นเพนเทคอสก็หลังจากนั้นไปอีกเก็บเกี่ยวได้ของจริงละเอาของจริงเนี่ยมาถวาย ให้แก่พระเจ้าว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวอะไรเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวข้าวสาลีใช่ไหมข้าวบาเลอ่อันนี้เป็นการเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่แล้วก็คือมันเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็เพนเทคอสเนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นเขาจะโบกธัญพืชถวายพระเจ้าแต่พอดีมันเป็นวันเดียวกันกันกนกบที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายและเมื่อพบกับพระเจ้าพระเจ้าได้มอบ ท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตนะเรียกแท็บเล็ตก็คือ iPad ดสอันก็คืออ่ศิลานะคะแผ่นหินที่พระเจ้าเนี่ยมอบัญญัติสิบประการและบัญญัติของพระองค์แล้วก็บอกโทราให้แก่โมเสสนะคะโทราก็คือพระคัมภีร์ที่เราใช้อยู่แต่เป็นแค่ห้าเล่มแรกคนยิวเขาจะอ่านโทราก็คือประธมการอพยพเฉลยธรรมบัญญัติกันดานวิถี เลวีนิตินะคะห้าเล่มแรกนี้นะคะเรียกว่าโทราโมเสสได้รับโทราบนภูเขาซีนายในวันเพนเทคอสด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาก็จึงในสมัยต่อมาเนี่ยพวกเขาจึงเวลาที่เขาถวายอของถวายแด่พระเจ้าเขาก็จะเอาข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมาทําขนมปังครั้งนี้เขาจะทําขนมปังแบบมีเชื้อเพราะว่าข้าวนี้เป็นข้าวดีละแล้วก็เขาก็มีเวลาที่จะ หมักขนมปังดังนั้นเขาก็เอาของที่ขนมปังที่มีเชื้อเนี่ยถือว่าอร่อยกว่าและเขาจะทําเป็นขนมปังสองก้อนให้เหมือนเป็นแผ่นหินสองแผ่นนะคะเออค่ะโอเคค่ะนี่คือเทศกาลที่ทีนี้เทศการลรอบนี้นะคะก็คือเทศกาลปัสกาขนมปังไร้เชื้อผลแรกนี่นะคะเห็นภาพชาวยิวทอะไรปัสกาชาวยิวจะขอบคุณพระเจ้าที่เขาออกจากอียิปต์เทศกาลขนมปังไร้เชื้อเช่นเดียวกันก็คือต่อเนื่องกันนะคะเทศกาลผลแรกขอบคุณพระเจ้าหลังจากการเก็บเกี่ยว แล้วก็เทศกาลเพนเทคอสชาวยิวก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้รับโทรานะคะทีนี้เราไปดูว่าเป็นกิจพยากรอะไรสําหรับเราที่เป็นผู้เชื่อค่ะถ้าเป็นเทศกาลปัสกาคนยิวเนี่ยเขาเนื่องจากเขาเป็นคนยิวเขายังไม่ได้รับการสัาแดงเรื่องพระเมสยาหรือพระเยซูคริสเขายังคงถูกปิดตาเอาไว้ถ้าเราฟังอาจารย์ดาเลียแบ่งปันทำไมคนยิวถึงถูกปิดตา เพราะอะไรเพราะถ้าเขาเข้าใจและเปิดตาออกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาก็อาจจะไม่ได้ฆ่าพระเยซูคริสต์ก็ได้เขาก็จะเก็บพระเยซูคริสต์ไว้แล้วก็ยกย่องพระองค์ขึ้นและทีนี้พระองค์ก็ไม่ได้รับบาปใดๆ นะเพราะฉะนั้นในแผนการของพระเจ้าคนยิวจะถูกปิดตาเอาไว้ก่อนแล้วเราจึงได้ผลดีคือเราจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐก็แพร่ออกไปแล้วเราก็เลยได้เชื่อเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจเราก็จะกลับมาที่คนยิวและคนยิวก็จะได้รับการเปิดตาออกนะคะทีนี้นะคะเทศกาลเสียงแตร ى. เทศกาลที่5คือเทศกาลเสียงแตร ى. คนยิวเขาก็จะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเทศกาลที่เป่าแตร ى, นะคะแต่คนยิวเขาถือว่าเป็นปีใหม่ น,นี่ที่ฉันไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงนับปีใหม่ทั้งๆท,ที่พระกัมพีบอกให้นับปัสกาเป็นเดือนหนึ่งค่ะถัดไปนะคะต่อ้วยเทศกาลลบบาปเทศกาลลบบาปเนี่ยจะเป็นวันที่ทุกๆปีปุโรหิตจะเข้าไปถวายของเครื่องถวายบูชาที่แท่นบูชาเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์สิริพรสอนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ได้แล้วก็เอาเลือดของแก่เนี่ยไปประพรมที่ พ,พระที่นั่งกรุณาเพื่อที่จะลบบาปให้กับคนทั้งชาตินะคะ okay. อันนี้คือเทศกาลลบบาปดังนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คนอยู่เขาจะกลับใจแล้วก็ไปเทศกาลที่เจค่ะคือเทศกาลอยู่เพิงพวกเขาก็จะระลึกถึงว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าอยู่ในพะพลาของพระองค์แต่พวกเขานอนอยู่ที่เพิงรอบๆนะคะแล้วก็อยู่กับพระเจ้าโอเคและเมื่อจบเทศกาลพะพลาแล้วพวกเขาก็จะระลึกถึงว่า เปรียบเสมือนว่าเขาเนี่ยที่อยู่ในถิ่นธุรกนานแล้วในวันที่แปดเนี่ยพวกเขาได้เข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาแล้วนะวันที่แปดเนี่ยไม่ใช่เทศกาลแต่ว่ามันเหมือนเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิงเพื่อที่จะบอกว่าเทศกาลทั้งหมดตลอดทั้งปีเนี่ยจบแล้วนะนะคะแล้วเนี่ยคือตอนนี้เข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาแล้วโอเคค่ะทีนี้เราเปรียบเทียบอะไรในสิ่งนี้นะคะอ่ะก่อนที่จะดูเราลัน เรียงกันเทศกาลที่เจ็ดเสียงแตร ى, คนยิวก็จะเป่าแตรนะคะเทศกาลลบบาปคนยิวเขาจะเข้ามากลับใจแล้วก็เทศกาลพระพลาคนยิวก็จะพักอยู่ในเพิงแล้วก็เทศกาลแล้วก็พอจบเทศกาลพระปลาแล้ววันที่แปดคนยิวก็จะฉลองเหมือนกับนับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่คล้ายๆกับนับหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็นับหนึ่งใหม่หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแต่แทนที่จะบอกว่าเป็นหนึ่งใหม่เขาใช้คำว่าแดจะได้รู้ว่าเป็นการที่ครบแล้วนะคะโอเค ทีนี้คนยิวเนี่ยเนื่องจากเขาถูกปิดตาเขาก็จะไม่ได้เห็นพระเยซูคริสต์แต่เราเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเราเห็นพระเยซูคริสต์และเรารู้ทันทีว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่เป็นสเต็ปสเต็ปตามขั้นตอนตามลักษณะของเทศกาลของพระเจ้าเทศกาลแรกพอเราเห็นปัสกาปุ๊บเรารู้เลยว่าเพระเยซูคริสต์ทรงตายที่ไม้กางเขนเหมือนกับลูกแกะนั้นไห็นไหคะและพระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราแล้วในเวลาวันนั้นนะคะ แล้วมาเทศกาลถัดไปเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์และทําให้เราเนี่ยไร้เชื้อความบาปนะคะเทศกาลผลแรกพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นผลแรกเลยและเราได้เป็นขึ้นกับพระองค์ด้วยเอเมนนะคะโอเคและเทศกาลที่สี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาซึ่งก็ตรงวันวันที่สาวกไปรอที่นั่นเป็นเพราะว่าสาวกเนี่ยจะต้องไปร่วมเทศกาลที่เยรูซาเล็มอยู่แล้ว ดังนั้นพวกเขาก็ไปรวมตัวกันและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาในวันนั้นดังนั้นเป็นวันที่แต่ก่อนพระเจ้าเคยประทานบัญญัติเป็นแผน่แผนๆเป็นการเขียนที่แผ่นหินตอนนี้พระองค์มอบบัญญัติใหม่เขียนไว้ในใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนค่ะดังนั้นเทศกาลก็จะเป็นอย่างนี้เทศกาลปัสการเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเราได้รับความรอดนะคะ แล้วก็เทศกาลขนมปังไร้เชื้ออำนาจบาปถูกทำลายเทศกาลผลแรกเราได้รับชีวิตใหม่และเทศกาลเปนคอสเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะถัดไปเทศกาลเสียงแตร ى. เทศกาลเสียงแตร ى, นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นกิจพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะคะอันที่ผ่านมา1-4คือกิจพยากรณ์แล้วก็เกิดขึ้นแล้วแต่เทศกาลที่ห้านี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าเมื่อมีเสียงแตรพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสตจะเสด็จมาครึ่งหนึ่ง บางทีเราบอกว่าพระองค์กลับมาตอนนี้หรือเปล่าใช่พระองค์กลับมาแต่พระองค์ไม่ได้ลงมาที่โลกนี้เพราะว่าพระองค์จะรับเราตอนนั้นที่เราจะได้กายใหม่และในโลกนี้จะมียุคทุกขเข็นนะคะเทศกาลเสียงแตรนี้พระองค์จะเสด็จมาจากบนท้องฟ้าไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาจะมีคนบอกท่านว่าพระองค์มาแล้วนั่นไงนี่ไงนู่นไงใช่ไหมพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ เขาจะพูดกับเราอย่างนี้นั่นไงไม่เห็นแล้วคนนั้นคนนี้ก็แต่ฉันนะ่ะไม่ได้ยินเสียงแตร ى, และฉันไม่เห็นมีสิ่งใดมาจากท้องฟ้าเลยนะอาจจะมีคนพูดกับท่านในวันนั้นว่ามาแล้วแต่ไม่ได้มาทางท้องฟ้าดังนั้นเราต้องบอกว่าไม่ใช่พระคมภีร์บอกว่าให้เงยหน้าดูแล้วจะเห็นว่าพระองค์เสด็จมานะคะคำเล็กๆแค่นี้อย่าโดนเขาหลอกนะคะดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาตอนนั้นเราจะถูกรับขึ้นไปนะแล้วเราก็จะได้พ้นจากยุคทุบเข็น นะคะช่วงนี้ที่เราถูกรลับเป็นช่วงที่สําคัญไหมคะโอ้สำคัญมากที่สุดเลยนะเทศากาลไหนไม่รู้เรื่องเทศากาลนี้ต, <laughs> ต้องรู้เรื่องต้องรู้เรื่องอ่ะเทศกาลที่หกนะคะเมื่อผ่านไปแล้วเจ็ดปีในโลกนี้มียุคทุกเขน็นดิฉันพูดวันก่อนว่ายุคทุกเขน็นเสียงแตรที่บอกว่าต้องรู้เรื่องเนี่ยบางที่อยู่ในประเทศไทยเวลาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาอยู่ที่อื่นเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหม สงครามโลกครั้งที่สองก็อาจจะมีอ่าญี่ปุ่งญี่ปุ่นมารู้เรื่องนิดหน่อยแต่ถามว่าระเบิดใหญ่โตไหมไม่ได้ใหญ่โตเท่าที่บริเวณโซนตะวันออกกลางหรือว่ายุโรปเกิดขึ้นเช่นเดียวกันอาจารย์สตีเวเคยเตือนเราว่าบางทีอ่ะตอนนี้มีสงครามที่ยุโรปที่อเมริกาหรือเขาทําอะไรกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้รับข่าวมากนักและมันอาจจะเกิดไปแล้วก็ได้ เราก็คิดว่าเออเราสบายดีอยู่แล้วก็มันอาจจะเสียงแตรไปแล้วเราก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้แล้วเราก็อาจไม่ได้ถูกรับขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราจะต้องร่วมปกครองกับพระเยซูคริสต์เราเองก็ต้องคอยติดตามข่าวสารแล้วก็ต้องเตรียมชีวิตของเราอยู่เสมอ a เมนค่ะอ่ะทีนี้เทศกาลที่6เนี่ยเมื่อเราขึ้นไปอยู่กับพระองค์เจดปีแล้วนะคะเมื่อเราเราก็จะมีงานเลี้ยงบนสวรรค์7ป็ปีแล้วข้างล่างก็จะเป็นยุคทุกเข็น จากนั้นพระเยซูคริสต์ตอนนี้แหละพระองค์เสด็จกลับมาและเราเสด็จกลับมาด้วยเราก็เรากลับมาด้วยเราไม่ต้องเสด็จเรากลับมาด้วยและมันตรงกับเทศกาลลบบาปซึ่งพระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จลงมาและก็พิพากษาความอาธรรมนึกภาพบอกนะคะว่าวันที่เป็นวันที่ปุโรหิตเข้าไปทําพิธีลบบาปนั้นก็เป็นวันที่เข้าไปเพื่อให้พระเจ้าพิพากษาพิพากษาใครพิพากษาวัวแกะแพะเหล่านั้นว่ารับบาปแทนลูกไปแล้ว เช่นเดียวกันวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อใครก็ตามที่มาเชื่อในพระองค์พระองค์จะพิพากษาว่าเอาละเลือดของพระเยซูคริสต์ได้รับความบาปแทนเราแล้วดังนั้นเราไม่ต้องรับการพิพากษาอีกส่วนความอธรรมที่ไม่เชื่อฟังจะถูกพิพากษานะคะเวลานี้เองมารซาตานจะถูกขังเอาไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อต่อจากนี้เป็นเทศกาลที่เจนะคะคือเทศกาลพัพลาหรือเทศกาลอยู่เพิงในนี้จะเป็นอาณาจักรพันปี และพระเยซูคริสต์จะปกครองที่นี่เราจะอยู่กับพระองค์ด้วยตอนนี้เองเป็นตอนที่ถ้าจำได้ในเอเซเคียลจะพูดถึงแม่น้ำของพระเจ้าไหลออกจากบรลังจำได้ไหมคะและ้วดิฉันก็เคยพาอธิษฐานปลดปล่อยด้วยตรงนี้แหละคือพระที่นั่งของพระองค์ในอาณาจักรพันปีนะคะที่มีต้นไม้แห่งชีวิตจริงๆแล้วในในในโลกใหม่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าในอาณาจักรพันปีก็มีด้วยนะคะ อันนี้คือเทศกาลพักพลาพระเยซูคริสต์จะทรงปกครองและในยุคนี้จะไม่มีมารซาตานและเป็นยุคที่มนุษย์จะเลือกว่าจะเอาพระเจ้าจริงๆไหมด้วยตัวของเขาเองเลยไม่มีการล่อลวงใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่อาจจะหลงไปและเมื่อหมดเทศกาลพัะพลาได้อยู่กับพระเยซูคริสต์หนึ่พันปีนะลองนับนะคะคือจริงๆแล้วจากประวัติศาสตร์ของโลกนี้ ถ้านับถอยหลังไปจะไม่มีประวัติศาสตร์ของโลกนี้ในประเทศไหนเลยที่เกิน5,000ปีนะลองไปดูนะคะคนอาจจะพูดว่าไดาโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีอันนี้อัอาจากคนยุคหินมี2,000ปีอะไรก็ตามเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ย้อนไปถึงนับประวัติศาสตร์ของทุกประเทศเนี่ยจะมีไม่เกิน5,000ปีเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกมา1 2 3 4 5และปีนี้คือปีที่2,000เป็นปีที่7 กำลังจะเข้าสู่ปีที่เจ็ดคือปีปที่7000พันและ 7, เจ0 0พนี้ก็คือจะเป็นช่วงอาณาจักรพัน 1, ปีนี่คือเหตุผลที่เขาคิดว่าพระเยซูคริสต์น่าจะเสด็จมาช่วงเวลาใกล้ๆประมาณนี้เพราะว่าช่วงพอนับไปแล้วเนี่ยหนึ่งพันสองพันสามพสี่พันห้าันกำลังจะเข้าสู่ในช่วงเวลานี้ค่ะหนึ่งวันของพระเจ้าเท่ากับพันปีของมนุษย์ พอเข้าใจนะคะอน,นันพันปีก็คือพันปีที่หนึ่งสองสาสี่แล้วก็อาจารย์หลายท่านเนี่ยพูดว่านี่เป็นประมาณพันปีกำลังจะเข้าสู่พันปีที่เจดก็คือเป็นปีที่หกพันหนึ่งจนถึงเจ็ดพันนี่แหละนะคะซึ่งจะทำให้เป็นช่วงเวลาเดียวกับอนะาณาจักรพันปีที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปกครองโอเคค่ะเสร็จแล้วพอหมดจากเทศกาลพอหมดจากเทศกาลพระพราแล้วก็จะเป็นการฉลองของวันที่แปด อันนี้คือเป็นเยรูซาเล็มใหม่และโลกใหม่ลอยลงมาตรงนี้แหละคือเราจะเข้าสู่ชีวิตนิรันร์กับพระเจ้านะคะเราอาจจะคิดว่าเออเป็นเวลาที่อาจจะนานมากเนาะสำหรัแบบเออดูไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากก็ได้นะแต่ถ้าท่านไม่ได้ยินเสียงแตรแล้วแล้วก็ทั้งหมดที่เหลือท่านก็ไม่ได้มีส่วนร่วมใด็ทั้งสิน้นนะก็เขอให้เราต้องเตรียมชีวิตเอาไว้อยู่เสมอนะคะทีนี้เรามาดูเทศกาพลพระพราด้วยกันโอเคใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะอันนี้รื้เรื่องแล้วเนาะอ่ะไปที่แผ่นผงังโอเคค่ะ เทศกาลพระพลาอ่ะเทศกาลพระพลานะคะทำอะไรบ้างในพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่23นะคะอ่านไปด้วยกันก็ได้พระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าในวันที่15เดือนที่7นี้เป็นวันเทศกาลอยู่เพิงถวายแด่พระยาเวทั้งสิ้น7วันจะมีการประชุมบริสุทธิ์ในวันแรกห้ามทํางานใดๆจงนําเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้ายาเวทั้ง7วัน ในวันที่8เจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์และนำเครื่องบูชาถวายแด่พระยาเวเป็นการประชุมตามพิธีห้ามทำงานประจำใดๆนึกภาพนะคะก็คือว่าวันที่หนึ่งเหมือนมีการถวายเครื่องบูชาใหญ่ๆแล้วก็วันที่สองก็มีถวายเครื่องบูชาแต่เล็กหน่อยนะคะสามสี่ห้าหกพอถึงวันที่8เป็นวันสุดท้ายก็คือตรงกับที่ฉันพูดเรื่องว่าวันที่8นั่นแหละนะคะวันนั้นก็จะห้ามทํางานใดๆแล้วก็มีการมีการถวายเครื่องบูชาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นครั้งที่จบ ะะต่อนะคะต่อไปนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดแด่พระยาเวซึ่งเจ้าต้องประกาศเป็นเวลาประชุมบริสุทธิ์ หมายความว่าห้ามทําอะไรต้องถวายแด่พระเจ้าเพื่อถวายสิ่งต่อไปนี้แด่พระยาเวคือเครื่อ <im itation> งบูชาด้วยไฟเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและธัญบูชาทั้งเครื่องสัตวบูชาและเครื่องดื่มบูชาให้ถวายแต่และอย่างตามวันที่กําหนดไว้นอกเหนือจากวันสบาโตแห่งพระยาเวนอกเหนือจากของถวายของเจ้านอกเหนือจากเครื่องบูชาแก้บนของเจ้าและนอกเหนือจากเครื่องบูชาด้วยใจสมัครของเจ้าซึ่งเจ้านํามาถวายแด่พระยาเวตรงนี้เราเห็นไหมคะว่าของถวายมีหลายอย่าง ถ้าไล่จากข้างหลังไปมีของที่เราสมัครใจมีของที่เราใช้แก้บนพอไปขอกับพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าว่าจะให้นู่นให้นี่ของพระเจ้านคนอยู่ก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีของถวายในวันสบาโตด้วยแต่ว่าในวันเทศกาลพระพลาต้องมีของถวายของวันเทศกาลพระพลาดังนั้นแยกกันนะคะสิ่งที่เราจะถวายกับพระเจ้าในเทศกาลของพระองค์เนี่ยอย่าบอกนะว่าเรอเอิญวันนี้ตรงกับสบาโตปกติดังนั้นไม่ต้องถวายเพิ่ม ไม่ใช่แต่หมายความว่าเทศกาลพระภาก็ต้องมีของถวายของเทศกาลพระลาเนือออกนะคะบางทีมันจะลงแล้วมันจะตรงกับสบาโตปกติด้วยอ่ะถัดไปค่ะ <t> ในวันที่15ของเดือนที่7เมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลที่ได้จากแผ่นดินนั้นเข้ามาแล้วเจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแดดพระยาเวเจ็ดวันในวันแรกให้หยุดพักสงบและในวันที่แก็พักสงบนี่พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันแรกจงนํามาจากผล มาซึ่งผลจากต้นมะนาวใบอินทผาลามกิ่งไม้ที่มีใบามากกิ่งต้นหลิวและจงปิติยินดีอยู่ต่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอันนี้ที่อาจารย์สิพรพูดนะคะถัดไปค่ะจงถือเทศจงถือเป็นพิธีเทศกาลเลี้ยงปีละเจ็ดวันถวายแด่พระยาเวทั้งนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเจ้าจงถือพิธีนี้ในเดือนที่เจ็ จงอยู่ในเพิงเจวันทุกคนที่เป็นชาวพื้นเมืองอิสราเอลให้เข้าอยู่ในเพงิงเพื่อชาติพันธุ์ของเจ้าจะได้รับรู้ว่าเมื่อเราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเราได้ให้เขาอยู่ในเพงิงเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าต่อนะคะถามว่าคนยิวทําอะไรกันบ้างในจากในพระคัมภีร์เนี้ยทาอะไรบ้างเทศกาลพัพราทําอะไรบ้างนะคะอีกครั้งหนึ่งเทศกาลพัพราเราก็เรียกว่าเทศกาลอยู่เพิงได้เหมือนกันนะคะ ดิฉันใช้คาว่าเทศกาลพับพลาเพราะอยากให้เห็นว่าความสําคัญของอยู่เพิงคือตรงพับพลาคือเราจะเข้าไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในพับพลาเราอยู่ในเพิงดิฉันก็อยากโฟกัสที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยพูดว่าเทศกาลพับพลานะคะพระคัมภีร์จะเขียนว่าอยู่เพิงในภาษาฮีบรูหรือภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีคําว่า feast of tabernacle นะคะคำว่า tabernacle แปบลบว่าพับพลา,พลาที่พระเจ้าทรงอยู่แล้วก็ในภาษายิวเขาเรียกว่าเทศกาลสุคตนะคะสุคตคือเพิง คือเต็นท์ค่ะโอเคค่ะเทศกาลร,ระพพาราทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งพวกเขาก็จะพักอยู่ในเพิงนอกบ้านแล้วก็จะหยุดงานกันนะคะ,ะดูสิคะว่าเป็นยังไงในใน,ในพระคัมภีรมีบอกว่าข้อ15และพวกเขาจะประกาศเป่าร้องทุกเมืองในเยรูซาเล็มว่าจงออกไปที่ภูเขาและนํากิ่งมะกอกกิ่งมะกอกป่ากิ่ง ต้นน้ำมันเขียวใบอินทผลัมกิ่งไม้ใบดกอื่นๆเพื่อทําเพิงดังที่เขียนไว้และชุมนุมทั้งหมดก็กลับมาจากการที่กลับมาเป็นการที่กลับมาจากการเป็นเฉลยเนี่ยก็ทําเพลิงแล้วก็พักอยู่พวกเขามีความปรีดียิ่งนักเพราะตั้งแต่สมัยโยชัวบุตรนูนถึงวันนั้นประชาชนอิสราเอลไม่ได้ทําเลย คืออย่างนี้เหตุการณ์นึกถึงภาพว่าอิสราเอลมีประวัติศาสตร์มานานเนะเราอย่าคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์เดียวกันเป็นตอนเดียวกันหมดมันมีตอนเก่าของเขาและตอนใหม่ของเขาเหมือนกันถ้าเป็นประวัติศาสตร์ที่โบราณของเขาย่อมเป็นประวัติศาสตร์ตอนช่วงที่โมเสสพาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์พอเขาเนี่ยอยู่ในเต็นท์อ่แล้วเวลาผ่านมาเขาก็เข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาจําได้ไหมคะก็คือเมืองคานาอันนี่แหละเนอะนึกภาพนะว่าตอนที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารตอนที่โมเสสพาเขาออกมาเนี่ย เขาต้องอยู่ในเพิงแต่เมื่อเขาเข้ามาดแดนพัน,พนธสัญญาบ้านเขาน่าจะหน้าตายไงคะอยู่ในเต็นท์ไหมเป็นหลังนะอาจจะทําจากปูนอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะแบบปั้นขึ้นมาบ้านดินบ้านที่ยักษ์กเขาสร้างไว้ก็มีด้วยเหมือนกัน,นอ๋อเพราะว่าดินแดนานาดันมีคนตัวใหญ่เหมนนบ้านเขาก็ใหญ่ก็มีอะเราดูรูปนิดนึงค่ะเดี๋ยวฉันให้ดูกี่นะนึกภาพนะในรูปนี้ก็คือว่า ตรงกลางคือพัะพลานี่คือตอนที่อยู่ในสมัยของโมเสสพวกเขาก็จะอยู่ในเต็นท์แบบนี้นะคะเอาผ้ามากางแบบนี้นะคะสัตว์อะไรก็จะอยู่ในเต็นท์แบบนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้คือทุกๆุกวันอยู่ในเต็นท์อยู่แล้วนะไม่ใช่แค่เทศกาลอยู่เพิงทุกๆวันอยู่ในเต็นท์อยู่แล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อมาพวกเขาก็น่าจะมีบ้านแบบนี้ฉันก็เอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะอืมมานนี้ข้างล่างก็มีเลี้ยงสัตว์ข้างบนก็คนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วพวกเขาในสมัยเนฮามีเนี่ย คือเป็นสมัยที่พวกเขาเนี่ยลืมเรื่องอยู่เพิงมานานแล้วแล้วเนฮามีก็ได้อ่านพระคาของพระเจ้าแล้วพวกเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาควรทําเขาก็เลยประกาศว่าเอาทุกคนไปหากิ่งไม้มาทําเพิงดังนั้นที่เขาเคยอยู่ในบ้านที่เป็นหลังๆที่เป็นปูนหรือเป็นดินอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะต้องออกมาอยู่ข้างนอกทุ่งหญ้าแล้วก็เอากิ่งไม้มาทําเพิงของเขาเพื่อระลึกถึงอันนี้ก็เป็นอิสราเอลโบราณที่โบราณไม่มากนึกออกนะคะอ่า เขาก็ทำทีนี้ปัจจุบนันพวกเขาก็จะทำเพลิงการเป็นเต็นท์แบบนี้นะคะอ่าข้างนอกบ้านแล้วก็เป็นการท่าทีเป็นยังไงเขาจะชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาจะมีความปรีดียิ่งนักนะคะดังนั้นความปรีดีจะหนีไม่ได้เลยก็คือการกิน <laughs> ดังนั้นพวกเขาก็จะต้องมีโต๊ะอาหารเลยนะก็มีโต๊ะอาหารแล้วก็รับประทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วเขาเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะมากางเต็นท์ นะคะบางคนก็จะไปกางเต็นที่อื่นด้วยก็มีเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาในครอบครัวด้วยกันแล้วก็พูดอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะคะส่วนรูปนี้นะคะอาจจะเคยเห็นแล้วเราให้ดูว่าคนยูปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในเยรูซาเล็มที่มันแพงมากดังนั้นเขาอยู่แฟลตแล้วเวลาแฟลตมันก็จะมีระเบียงที่แฟลตนิดหน่อยเขาก็ไม่มีพื้นที่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเขาเอาระเบียงแฟลตมาทําสุขคตหรือว่าเต็นท์ของเขานะคะเขาก็ทําเพิงที่เรียกว่าสุขคตนี่แหละ ยื่นออกมารู้สึกจะใหญ่กว่าบ้านหน <laughs> <laughs> นะึ่งเนาะอันนี้เขาก็ยื่นออกมาอย่างนี้นะคะแล้วทุกคนก็ทำทำจนติดกันเหมือนเป็นเท้าเฮาส์อีกอันหนึ่งเนาะเออแต่ว่าเขาก็ทำกันนะคะเพราะว่าพระเจ้าให้เขาทำแล้วเขาก็ระล,ลึกถึงขอบคุณคนยิวจริงๆนะคะที่เขายังคงทำอยู่มันทำให้เราเนี่ยได้ยังจำภาพได้อยู่อะทำให้เรารู้ว่าสิ่งเนี้ยังสำคัญอยู่นะคะ <laughs> เขาจะรื้อออก <laughs> เขาจะรื้อออก <laughs> เขาจะมีวันคือวันที่หนึ่งเขาเป่าแตรแล้วก็วันที่สิบเป็นวันลบบาปเพราะนั้นวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยก่อนจะถึงวันลบบาปเขาจะกลับใจอดอาหารแล้ววันที่สิบเขารู้สึกว่าเขาได้รับการลบบาปเสร็จแล้ววันที่สิบห้าเป็นเทศกาลอยู่เพิงคล้ายๆกับว่าเขามีเวลาห้าวันในการทําเพิงเพิงนี้ไม่ต้องราคาแพงนะคะแล้วก็คือให้มันดูธรรมดาธรรมดาไม่เกินสามสิบฟุตอ๋อ เห็นบางคนทําใหญ่โตเหมือนแบบเป็นร้านอาหารบาหลีอย่างนั้นเลยนะเหมือนเป็นมาดิฟเลยอ่ะก็มีเหมือนกันแ้วเ,เขาต้องการให้มันเล็กๆนะคะอ่าอย่างคนนี้นะคะเขาก็เอาระเบียงบ้านมาทําเพิงสวยเนาะนะคะอ่าเหมือนเราเหมือนกินอาหารในสวนอน่นะคะอ่าถัดไปค่ะ เทศกาลพระพราทําอะไรอีกบ้างเทศกาลพระพรามีการถวายเครื่องบูชาเมื่อกี้เราอ่านด้วยกันแล้วคือว่าเราต้องถวายนอกเหนือจากของถวายวันสบาโตนอกเหนือจากของถวายซึ่งเราถวายสมัครใจพระเจ้าแล้วในเทศกาลพระพราเราก็ต้องมีของถวายดังนั้นวันนี้เราก็จะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการถวายด้วยเหมือนกันนะคะกายพี่น้องเตรียมตัวไว้ว่าเราจะถวายสิ่งที่เราจะถวายนี้ไม่ใช่สิบรถสิ่งที่เราถวายนี้ไม่ใช่ถวายพิเศษอื่นสิ่งที่เราถวายนี้ไม่ใช่ถวายแบบ อธิษฐานเผื่อคนอื่นแต่เป็นอธิถวายเพื่อเทศกาลพับพลานะคะโอเคค่ะเหมือนมาเฝ้ากษัตริย์นะคะแล้วเราก็นําของมาถวายนะคะโอเคค่ะเทศกาลพับพลาเป็นเทศกาลกาหลังการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระกมพีบอกว่าท่านเข้ามาหลังจากที่รวบรวมพืชของท่านแล้วจากลานนวดข้าวและบ่ย่มอง,งุ่นนึกภาพว,ว่าโอ้โหเก็บเกี่ยวมาได้มากเลยผลผลิตเยอะดังนั้นจึงนํามาให้แก่พระเจ้านะคะ โอเคพระคัมภีร์บอกด้วยว่าอย่าเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ16นะคะผู้ชายทุกคนต้องเข้าเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของท่านปีละสครั้งเดี๋ยวเราพูดเรื่องปีละสครั้งอีกทีนะคะณสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือกไว้ในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลอะไรนะคะแล้วก็เทศกาลสัปดาห์ก็คือเทศกาลเพนเทคอสอันเดียวกันและก็เทศกาลอยู่เพิง ะะทำไมเทศกาลเพนเทคอสกับสัปดาห์เป็นอันเดียวกันคําว่าสัปดาห์แปลว่า7เวลา7จคูณเได้เท่ากับ <49. S 1> สอบวิชาเลข 49, 49นะคะเพนเทคอสแปลว่า50เพราะฉะนั้นครบ49และเป็นวันที่5้าก็เเขาก็เลขเ,เรียกเป็นภาษาเดียวกันก็คือเรียกเทศกาลสัปดาห์ก็ได้ <40. S 1> เรียกเทศกาลเพนเทคอสก็ได้ weeks เทศกาลสัปดาห์นะคะ อย่าให้อ่านด้วยกันค่ะอย่าให้เขาไปเข้าเฝ้าพระยาเวมือเปล่าให้แต่ละคนถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านขอบคุณพระเจ้านะคะอ่าต่อนะคะเทศกาลพระพระทำอะไรอีกบ้างพวกเขาพวกเขาและเรานี่แหละจะมีงานเลี้ยงเจวันนะคะพระกัมพีบอกว่าเมื่อเจ้าเก็บเกี่ยวได้แล้วก็มีเทศกาลแด่พระยาเวและเข้ามาด้วยความเปรมปรีื่นชื่นชมยินดี ไปค่ะอันนี้เป็นภาพให้ดูว่าคนยิวเขามีหนังสือนิทานนะน่ารักดีเขามีหนังสือนิทานของเด็กเขาจะสอนเด็กๆแล้วก็เขาจะมีภาพวาดแบบนี้ให้เด็กอยู่เสมอว่าสุขคตทําอะไรบ้างเทศกาลนั้นทําอะไรบ้างเทศกาลนี้ทําอะไรบ้างนะคะนี่เป็นภาพที่เขาอยากให้เห็นว่าเป็นเวลาของครอบครัวที่มีความสุขสนุกสนานและเข้ามาิฉันเองอยากให้เราเห็นภาพแบบนี้ว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่กับพระเยซูคริสต์ของเราเพราะองค์เป็นครอบครัวกับเราด้วย เราจะได้นั่งที่โต๊ะอาหารกับพระองค์นะแล้วก็ชื่นชมดีีกับพระองค์แต่อย่าลืมนะว่าท่านก็ต้องร่วมทํางานปกครองกับพระองค์ด้วยไม่ใช่วันๆเอาแต่กินเที่ยวเล่นนะ <c oughs> มีพระเจ้าทรงมีงานให้เราด้วยแต่เราก็ชื่นชมีดีในเวลาเดียวกันนะคะโอเคค่ะ เทศกาลพระพระอาทิตำอะไรอีกพระเจ้าบอกว่าให้เข้ามาจากผลจากต้นมะนาวใบอินทผาลามัมใบที่ใบอะไรก็ไม่รู้แ่้วนะคะคือมันเป็นใบของเขาอะนะเดี๋ยวเราดูด้วยการอาจารย์สิดูในรูปภาพนะคะจะมีผลไม้อยู่ผลหนึ่งอ่ะผลนี้เรียกว่าผลเอทรอกนะคะผลเอทรอกมันเป็นมันมีรสเปรียปร้ยวๆหน่อยหนึ่งคล้ายๆกับเ,เมลอนเลมอนคล้ายๆกับเลมอนนี่แหละนะคะแล้วก็มีใบเมอร์ทิล แล้วก็มีใบอินทผลัมแล้วก็มีใบาจากต้นหลิวก็คือใบใบวิลโลนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะแปลต่างกันเนาะแต่ว่าทั้ง4ีอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตรงเรื่องมีกลิ่นกับเรื่องของการกินได้ที่อาจารย์สีพรพูดเมื่อกี้นะก็ดูตามเครื่องหมายนะคะว่าเอชรองเนี่ยกินได้แล้วก็กลิ่นก็มีกินก็ได้นะแต่ถ้าเป็นใบเมอร์ทิลเนี่ยมีกลิ่นนะแต่ว่า ไม่มีรสจริงๆจริงๆกินได้แต่ว่ามันไม่มีรสอ่าที่ฉันต้องเขียนผิดต้องพูดว่าไม่มีรสชาตินะคะส่วนอินทผาลัมเนี่ยให้นึกถึงลูกอินทผาลัมว่ามันไม่มีกลิ่นนะแต่ว่ามันมีรสอ่านะคะกินได้และมีรสอร่อยแล้วก็ใบต้นวินโลเนี่ยไม่มีทั้งกลิ่นแล้วก็แล้วรสชาติก็ไม่มีซึ้งมืดไปหมดโอเคดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นกิจพยากรณ์ว่าแม้ว่าเราจะเป็นคนรูปแบบไหนก็ตาม ม่ว่าเราจะพูดภาษาแปลกห,หรือไม่พูดภาษาแปลกจะเป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นยิวที่เข้าใจพระคัมภีร์และเข้าใจการสัมดงด้วยหรือว่ายังไม่เข้าใจก็ตามทุกคนเนี่ยมีบทบาทในอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นให้เราต้อนรับทุกคนเข้ามาในเทศกาลนี้ด้วยกันนะคะและพระเจ้าทรงต้อนรับทุกคนเข้ามาในเทศกาลนี้ด้วยกันไม่ได้กิดว่าเราต้องเป็นคนเก่งเป็นอาจารย์หรืออะไรบางคนเป็นอาจารย์บางคนไม่ใช่บางคนเป็นคน อารมณ์ดีบางคนขี้หงุดหงิดก็ได้บางคนยังปรับตัวกับชีวิตตัวเองไม่ได้บางคนทําได้ดีแล้วอะไรก็ได้พระเจ้าให้เข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ได้ทั้งหมดนะคะโอเคค่ะต่อไปเทศกาลพระพราทําอะไรอีกเทศกาลพระพราเนี่ยในเทศกาลนี้จะเป็นเวลาประกาศปีปลดปล่อยด้วยนะคะก็แล้วก็จะมีการอ่านบัญญัติของพระเจ้าด้วยนะคะทีนี้ ปีปลดปล่อยคืออะไรใครเคยได้ยินปีปลดปล่อยบ้างนะคะในในโมในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31บอกว่าโมเสสก็เขียนธรรมบัญญัตินี้ขึ้นมอบให้ปุโรหิตแล้วก็ให้ผู้กรหามผีพนันธสัญญาและแก่พวกผู้ใหญ่ทั้งสิ้นและโมเสสบัญชาเขาว่า mm hmm. เมื่อครบทุก7็ดปีตามเวลากำหนดปีปลดปล่อยในเทศการอยู่เพลิง เมื่อคนอิสาราเอลประชุมพร้อมกันเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านณสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ท่านจงอ่านธรรมบัญญัตินี้แก่คนอิสาราเอลให้เขาฟังอลองดูดีเมื่อครบ7ปีตามเวลาที่กําหนดในเทศกาลอยู่เพิงอันนี้หมายความว่าอะไรเทศกาลอยู่เพิงเนี่ยมันเป็นเทศกาลสุดท้าย ดังนั้นเวลาที่จะครบปีก็ต้องมาครบปีที่เทศกาลสุดท้ายก็คืออยู่เพิงนะคะเพราะฉะนั้นวันอยู่เพิงวันสุดท้ายจะประกาศว่าปีนี้เป็นปีปลดปล่อยหรือเปล่าปีปลดปล่อยเนี่ยเขาเรียกว่าปีชมิตาเยียนะคะชมิตาเยียเนี่ยเป็นเวลาที่คนที่เป็นหนี้กันเนี่ยให้ปลดหนี้แต่เป็นทาสด้วย,ยไหมไม่ใช่ห้าสิบเนาะ ถ้าเป็นหนี้กันก็ให้ปลดหนี้กันถ้าเป็นที่ดินให้คืนสชาวอิสราเอลใช่ชาวอิสราเอลปีปีชมิตาเย,ยนี้นะคะคืออย่างนี้คนอิสราเอลเนี่ยจะถูกกำหนดว่าป,ปีชมิตาเย,ยรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปีสบาโตคือเป็นปีที่พักหมายความว่าเขาจะปลูกพืชในปีที่หนึ่ง6สามสี่ห้าหส่วนปีที่เจ็เนี่ย จะต้องพระคบีร์บอกว่าตลอด6กปีให้หว่านพืชเก็บเกี่ยวผลแต่ปีที่เจ็ดให้งดเสียปล่อยให้ที่นาว่างอยู่เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนของเจ้าเนี่ยเก็บกินส่วนที่เหลือก็ให้สัตว์ป่าส่วนองุ่นก็ทําเหมือนกันหมายความว่าถ้าเคยปลูกข้าวหรือปลูกองุ่นไว้ก็ไม่ต้องไปริดกิ่งตกแต่งกิ่งแต่ก็ให้ปล่อยไว้อย่างงาั้นแล้วก็ถ้าใครจะมาเก็บกินก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปทำงานแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ที่ดินคือไม่ต้องไปปลูกเพิ่มพูดว่าอย่างนั้นนะคะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแหละที่ถามว่าพอในสมัยหลังๆทำไมอิสราเอลถึงถูกจับไปเป็นชเชลยและมีคำสาปแช่งในชีวิตของเขาเพราะว่าพวกเขาไม่เคยพักไม่เคยพักที่ดินไม่เคยถือรักษากฎนี้เลยคือปีสบาโตพอปีที่หนึ่งเขาก็ปลูกข้าวปีที่สองพอปีที่เจ็ดยังปลูกข้าวอยู่พอขึ้นปีหนึ่งมาใหม่ก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆทามืองงว่าไม่มีปีที่เจ็ดเกิดขึ้นดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าทําไม่ถูกเพราะพระเจ้าเตือนเรื่องนี้แล้ว พระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับที่ดินนะตอนที่เข้าไปในคาราอันเนี่ยพระองค์ก็ให้ไปยึดดินแดนเพราะแผ่นดินคือส่วนที่สําคัญและพระองค์ก็สั่งให้เจ็ดเผ่าเนี่ยจับฉลากแบ่งกันว่าใครจะได้เผ่าไหนนะคะอะที่ดินตรงไหนบ้างและแต่ละครอบครัวใครจะได้ที่ดินตรงไหนบ้างและพระเจ้าไม่ได้เจตนาที่จะให้เผ่านี้ไปเอาที่ดินของอีกเผ่าหนึ่งด้วยนะ แล้วก็ถ้าดูเรื่องนางรูทที่ต้องไถ่ที่ดินนะคะฉันเล่าคร่าวๆนะเพราะจริงๆก็ไม่ได้รู้ลึกซึก้งแต่เขาก็ยังพูดเรื่องที่ดินเพราะเจตนาก็คือว่าไม่ใช่ว่าดิฉันอยากจะขายที่ดินของดิฉันให้ใครก็ได้ต้องเป็นญาติสนิทเท่านั้นเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้ในที่สุดแล้วที่ดินเนี้ยตกไปเป็นของต่างชาติพอไปเจดตัวเป็นของต่างชาติปุ๊บก,ก็จะไม่มีที่ทํากินนึกภาพออกนะคะโอพระเจ้านี่เป็นกษัตริย์ที่สุดยอด ถ้าพระมาะหากัาริ์าระเจ้าแผ่นดินของเรามีนโยบายแบบนั้นก็ทําให้คนไทยปลอดภัยใช่ไหมที่จะไม่ขายที่ดินให้คนต่างชาตินะพระเจ้าทรงมองเห็นอย่างนั้นพระองค์สนใจเรื่องนี้และพระองค์รู้ว่าที่นาต้องพักดินมันต้องพักนะคะดังนั้นพระเจ้าก็จึงเตือนให้พักดังนั้นเมื่อครบเมื่อบานถึงปลายปีที่เจ็ดเนี่ยเมื่อถึงปีที่เจ็ดพวกเขาก็จะต้องพักจากการทําไรนาแล้วก็ปลายปีที่เจ็ดเขาก็จะประกาศว่าปีนี้ปีที่เป็น วันสุดท้ายของปีชมิตาเยียถ้าใครเป็นหนี้อะไรกันเนี่ยให้ยกหนี้นะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15เนี่ยบอกว่าทุกปลายปีที่7ท่านต้องยกหนี้สินคือทำดังนี้เจ้าหนี้ทุกรายจะยกหนี้ให้กับพี่น้องร่วมชาติอิสราเอลไม่เรียกร้องให้ใช้หนี้เพราะเป็นวาระที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศให้ยกเลิกพันธะหนี้สินดังนั้นเป็นปีที่ปลดหนี้เอเมนสิคะ <laughs> <laughs> อ่าจะมีที่เราจะได้รับการยกนี่ทําไมเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้มีคนจนที่จนไปตลอดทั้งชีวิตทำนี้ดีนะพราะไม่ต้องการให้มีคนยากจนในแผ่นดินจริงๆพระคัมภีร์เขียนต่อได้ว่าไม่ต้องการให้มีคนยากจนในแผ่นดินนะคะถ้าวันนี้ท่านยากจนอยู่พระองค์บอกว่าเราไม่อยากให้มีคนยากจนเอเมนะคะ <laughs> 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 พระเจ้าพระองค์บอกเองว่าไม่อยากให้มีคนยากจนและลูกจะไม่ยากจนนะคะโอเคแล้วพอดีว่าวันนี้เป็นวันที่ประกาศด้วยเนะปีนี้เป็นปีชมิตายีตั้งแต่วันเดือนกันยาที่ผ่านมาจนถึงกันยาปี2022ก็คือก็ถึงวันนี้ตุลาเนี่ยนะคะเวลาเขานับเนี่ยมันก็จะมาลงที่วันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิงนี่แหละแล้วเขาก็จะประกาศว่าใครมีนี่ก็จะต้องยกนี้ให้กันอย่นนะคะอ่าถัดไปค่ะ คนอิสราเอลทำไหมเนี่ยนะปัจจุบันนี้ดิฉันไม่รู้เลยนะเพราะว่าเขาใช้วิธีไม่คิดดอกเบี้ยตามพระคัมภีร์พูดแต่คิดสิ่งอื่นเขาคิดค่าธรรมเนียมแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยจำได้ไหมล่ะก็ขนาดสมัยสมัยตอนพระคัมภีร์พระเยซูยังพูดถึงคนพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์เลยที่เขาโกงมาก็คือว่าสมมติว่าคุณเนี่ยขาย คุณต้องการยืมข้าว80ถังแทนที่จะจด80ถังเขาจะจด100ถังไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถือว่ามันเหมือนกับคิดเหมารวมไปแล้วอย่างเงี้ยฉันไม่ได้คิดดอกเบีย้ยฉันคิดค่าธรรมเนียมเข้าใจเนาะเออเขาแบบนี้จัดจ,ดจดัได้ตลอดก็แน่นอนพระกัมพีถึงใจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าบัญญัตินั้นประหารให้ตาย <laughs> ใช่ไหม แต่ว่าความรักนั่นก็ให้ชีวิตนะคะอ้าวทีนี้เวลาช่วงเวลาพับพลาเนี่ยเทศกาลพับพลาชาวยิวนึกถึงอะไรอีกนะคะนึกถึงว่านี่ช่วงเวลาแห่งการหลบภัยนะคะจำได้ไหมคะว่าตอนที่ยาโคบเนี่ยไปเจอกับเอซาว เขากลัวเอสาวเพราะเขาได้โกงสิทธิบุตรหัวปีอันที่จริงไม่ได้อยากจะบอกว่าเขาโกงเลยก็คือคนที่อยากได้ก็สมควรที่จะได้คนที่ไม่สมควรไม่อยากจะได้ก็ควรจะต้องไม่ควรจะได้เลยหนังเรื่องนี้ที่ฉันเข้าข้างอยากครบที่เต็มที่ใช่ก็โกงจริงๆถามว่าโกงจริงไหมจริงแต่ว่าโอทุกเกี่ยคือแต่รู้ไม่ว่าใจที่พระเจ้าชอบคือใจที่ ขวนขวายอยากได้รับมรดกของพระเจ้าและมองเห็นแผนการของพระเจ้าพูดแบบนี้ท่านจะได้รู้ว่าแม้ว่าวันนี้ท่านจะดีจะชั่วยังจะเป็นคนที่สมบูรณ์หรือเปล่าแต่ถ้าท่านเข้าใจแผนการของพระเจ้าเทศกาลหนึ่งสองสี่หกเจ็ดของพระองค์เนี่ยท่านก็ได้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้ใช่ไหมพระเจ้าต้องการคนที่รู้ว่าจริงๆแล้วพระองค์ต้องการอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยให้สมบูรณ์พอที่วันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์แบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้นอาณาจักรของพระองค์เนาะ <laughs> ะนะคะดังนั้นตอนที่ยาโคบเนี่ยเขาหนีจากเอซาวเนี่ยในข้อ17ข้อ16บอกว่าในวันนั้นเอซาวก็เขาแยกกันเนาะในวันนั้นเอซาวก็กลับไปที่เสอีส่วนยาโคบเดินทางไปถึงสุคตและเขาสร้างบ้านอยู่ที่นั่นเขาสร้างเพิงให้ฝูงปุสัตว์ของเขาฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าสุคตดังนั้นเมื่อคนยิวเขาได้ยินคาว่าสุคดเนี่ย มันเหมือนกับการที่หนีเอาชีวิตรอดเข้าไปพักผ่อนถ้าเขาพูดกันว่าเราจะไปที่สุคตก็คือว่าเราจะเข้าไปพักนะคะในแล้วก็พระเจ้าทรงเป็นสุคตเรื่องเราเข้าไปหาพระเยซูคริสต์เราเข้าไปเหมือนเข้าไปอยู่ในสุคตกับพระองค์นะคะ่ะเอเมนนะคะเราหนีรอดแล้วเข้าไปสู่การสุคตนะคะเอออ่ะถัดไปค่ะ ดังนั้นเอ้่ังนั้นสุโคตเนี่ยเมื่อพูดก็คือแปลว่าบูธก็ได้นะคะถ้าเราเห็นในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าบูธนะคะหรือกระท่อมหรือเต็นท์หรือเพิงรวมทั้งแปลว่าที่ปกป้องที่หลบพักที่หลบภัยนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ปกป้องเรานะคะเเมนะคะ,ะ,คะชาวยวทาอะไรเพิ่มในเทศกาพลาพักลานะคะเขาทําพิธีเทน้ําจริงๆคนไทยก็ทําพิธีเทน้ําคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่า เรามาดูกันนะคะทุกเช้าของวันเทศกาลพระพราเนี่ยจะมีการตักน้ำจากสะสีโลอัมไปยังวิหารนะเขาตอนเช้าจะเป็นคนของเป็นกลุ่มปุโรหิตไม่ใช่ทุกคนทำแต่เฉพาะปุโรหิตในวิหารเนี่ยเขาจะมาตักน้ำจากสะสีโลอัมแล้วก็ชื่นชมวินดีนะคะแล้วก็เอาน้ำไปเทนะสิ่งนี้เราลึกถึงว่าพระเจ้าเคยพิพากษาโลกนี้ด้วยน้ามาก่อนและก็น้านี้แล้วก็ระลึกถึงว่าน้ำเนี่ยเป็นน้าแห่งชีวิต ะะเกิดอะไรกับสะซิโลอัมเนะาะสซิโลอัมคืออะไรสะซิโลอัมเนี่ยสร้างในสมัยของกษัตริย์เฮสิคิยาเฮสิคิยานี่เป็นกษัตริย์ที่ที่ดีที่เขาอ่านพระคัมภีร์ที่เขาพาผู้คนกับใจมาหาพระเจ้าแล้วก็เขาสร้างสระนี้แต่ว่าตอนหลังสระนี้ถูกทําลายแล้วแล้วก็เนหามีก็ได้สร้างขึ้นใหม่ตอนที่สร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะคะสระนี้อยู่ใกล้วิหารดังนั้นเขาก็จึงใช้ในการทําพิธีกรรมต่าง นะคะใช้น้ําแล้วก็จําได้ไหมคะว่าพระเยซูคริสต์บ้วนน้าลายแล้วก็ปั้นเป็นโคลนทาตาทาที่ตาให้กับชายตาบอดและพระองค์บอกว่าให้ไปล้างตาที่สะซีโลอัมนะเพราะฉะนั้นทีะศนี้เป็นเป็นศาสที่ทุกคนคิดว่าเป็นน้ําแห่งชีวิตและด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสต์จึงอยู่ทีิศนี้และพระองค์ก็ในยอห์นบทที่9ข้อที่6กถึงเนะคะวันที่7พูดว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นก็คือเทศกาลพระพรานั่นเอง วันนั้นที่พระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นและคําว่าวันสุดท้ายของเทศกาลพระพราซึ่งเป็นวันใหญ่อันนี้คือวันที่แปดพระเยซูยืนขึ้นและประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีเขียนไว้ว่าแม่น้ําที่มีน้ําดํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นดังนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าคนอื่นยังไม่เข้าใจ แต่บัดนี้เราได้เข้าใจและทําไมพระเยซูคริสต์ถึงเปรียบเทียบว,ว่าพระองค์เป็นน้าแห่งชีวิตแบบนั้นเพราะว่าผู้คนที่นั่นเขาสนใจน้ํานี้แล้วเขาก็ทําพิธีทุกอย่างเกี่ยวกับน้ํานี้นะคะสิ่งนี้พิธีกรรมอันนี้ไม่ใช่พิธีกรรมที่พระเจ้าบอกสั่งให้ทําพิธีกรรมที่พระเจ้าสั่งให้ทําก็คือเทศกาลทั้งเจ็ดนะแต่พิธีกรรมย่อยๆอื่นๆบางทีก็เป็นพิธีกรรมที่มีมาเพิ่ม แล้วก็พิธีกรรมมันก็จะมีพิธีกรรมของพระเจ้าแล้วก็พิธีกรรมของมนุษย์หรือว่าจรฉันก็พูดอีกอย่างว่าเป็นเทศกาลของพระเจ้ากับเทศกาลของมนุษย์คะเราไม่ได้ดูหมิ่นเทศกาลของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเทศกาลอีสเตอร์นะก็คือจริงๆก็คือปัสกาก็คือพระเยซูทิสตายและฟืน้นพระชนขึ้นมาเราก็ฉลองเทศกาลนั้นเทศกาลคริสต์มาสเราซึ่งเป็นคริสเตียนก็รู้ดีว่าพระเยซูเกิดวันนั้นจริงๆหรือเปล่าออไม่ใช่นะแต่เราก็ยัง อยากจะมีเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าเราได้ประกาศข่าวประเสริฐและคนในโลกนี้ก็ได้ให้ความสําคัญกับพระเยซูคริสต์ของเรานะคะเทศกาลฮานุก้าคือเทศกาลของแสงเทียนนะเพราะว่ามันเป็นในในประวัติศาสตร์ของคนยิวเทศกาลนี้เป็นเทศกาลของยิวเป็นเทศกาลที่มีมาเพิ่มจากเจ็ดเทศกาลแต่พระเจ้าไม่ได้เห็นว่าเป็นเทศกาลของพระเจ้า ใช้คำพูดนี้นะคะอาจจะเป็นเทศกาลของยิวแต่ไม่ใช่ของพระเจ้าพวกเขาเนี่ยเคยถูกทำลายวิหารแล้วก็พบน้ำมันสักอย่างหนึ่งเนะแล้วก็เข้าไปจุดเทียน,ยน,น,นจุดเทียนแล้วไม่มีน้ำมันแต่ว่าแสงเทียนนั้นอยู่ได้อ่าเขาก็เลยคิดว่านี่คือการงานที่พระเจ้าทำเขาก็ฉลองฮานุก้าคือวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทศกาลปูริมจาได้ไหมคะตอนที่พระนางเอสเธอร์คะ ดังนั้นเขาก็ได้รอดจากการที่เขาถูกฆ่าดังนั้นเขาก็มีเทศกาลปูริมขึ้นเทศกาลปูริมก็เป็นเทศกาลของยิวแต่ไม่ใช่เทศกาลของพระเจ้านะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้พิธีกรรมของพระเจ้าหรือว่าเทศกาลของพระเจ้าเนี่ยเล็งถึงพระเยซูคริสทั้งสิน้นเวลาเราอ่านเวลาเราทําความเข้าใจให้เรามองให้เจอพระเยซูคริสเช่นเดียวกันเมื่อเราทําเทศกาลของ เราขึ้นมาเพราะงั้นเรามีเทศกาลคริสต์มาสเรามีเทศกาลวันเกิดของเราเองดิฉันก็อยากจะหนุนใจว่าให้เราเนี่ยเล็งให้เจอพระเยซูคริสต์แม้เป็นวันเกิดของท่านก็ตามเถอะก็ให้คิดถึงที่พระเจ้าทรงให้ชีวิตแก่ท่านเอเมนะคะแม้ว่าเป็นคริสต์มาสที่พวกเรา ครีเอทวันขึ้นมาว่าต้องเป็นยี่สิบห้าธันวาคมเราก็เล็งให้ถึงพระเยซูคริสต์อย่ามัวแต่เพลิดเพลินกับการฉลองอย่างอื่นเพราะว่าแม้กระทั่งเทศกาลของพระเจ้าเองหลายคนก็ลืมที่จะเล็งถึงพระเยซูคริสต์มัวแต่เล็งถึงเรื่องฉลองทุกวันนี้จริงๆแล้วคนยิวก็ฉลองแล้วก็ฉลองอย่างเดียวจริงๆนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดใช่พวกเขาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะต่อค่ะนิดนึงเทศกาลพระพราดิฉันอยากให้เห็นว่า เลงถึงพระเยซูคริสต์ว่าอะไรว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสี่บอกว่าพระวาทาัทรงอ่านด้วยกันค่ะพระวาทาัทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเราคําว่าประทับในภาษาอังกฤษเนี่ยในรักษท์ใช้คําว่า tabernacle tabernacle แปลว่าพระพลานั่นเองก็คือพระองค์สถิตยอยู่กับเรานะคะดิฉันก็อยากให้เราระลึกถึงว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราในเทศกาลพระพลาและ จำได้ไหมคะว่าอิสราเอลจะไปยังเยรูซาเล็มเนี่ยสามครั้งสามเทศกาลในพระคัมภีรพูดเมื่อกี้เนาะก็คือเทศกาลปัสกาเทศกาลเพนเทคอสเทศกาลพระพลาไปดูรูปต่อไปนะคะถามว่าสามเทศกาลนี้ก็คือ กรุ๊ปแรกก็คือเทศกาลปัสกาเนะซึ่งปัสกาขนมปังไรเชื่อผลและติดกันไหมคะและติดกันเนาะแล้วเพนเดคอสก็เดือนที่3เป็นอันที่สองต้องไปแล้วก็เทศกาล <c oughs> ก็คือ <c oughs> แล้วเทศกาลที่3มก็คือเทศกาพลาพลาัะพราซึ่งมันก็ติดกับเสียงแต่และลบบาปเอาจริงๆก็คือไปทุกเทศกาลนะก็คือเดือนหนึ่งเดือน3และเดือน7นะคะก็คือไปทาไมต้องไปทุกเทศกาลเอ่อฉันได้ฟังในอินเทอร์เน็ตนะอาจารย์ท่านหนึ่งก็พูดว่าท่านกัปีพูดว่า อิสราเอลที่อยู่ในดินแดนให้ไปให้ขึ้นไปในสามเทศกาลนี้แต่ว่าในรพระคัมภีร์เหมือนกับว่าอาจารย์เปาโลก,ก็ไม่ได้ไปทุกเทศกาลเพราะว่าท่านได้ออกไปทําพันธกิจด้านนอกคือถ้าใครไปได้อยู่ในบริเวณอะให้ไปซึ่งถามว่าถ้าเราไปได้นะเหมือนเราไปอิสราเอลได้อะให้เราไปทําไมเราถึงไปมันเป็นกิจพยากรณ์คำนี้มันก็หรูกเกินไป มันเป็นอะไรดีมันเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆยังคงเห็นว่าสิ่งนี้ยังสำคัญอยู่และยังมีชีวิตอยูอ่แม้ว่าเพื่อนจะได้ไปอิสราเอลแต่เราไม่ได้ไปเราก็ชื่นชมินดีกับเขาแล้วก็เห็นว่าเออที่ไปมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ควรไปอยากจะรู้ว่าที่เขาไปมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นภาพว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่ที่อิสราเอลเราจะไปอยู่ในดินแดนพระพราเดียวกับที่พระเยซูคริสต์อยู่เอเมนนะคะ ต่อนะคะทีนี้พิธีการแต่งงานของชาวยวเมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าเวลาที่ต้องขึ้นไปสามเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนอย่างนี้นะคะเวลามีการแต่งงานจะมีพิธีมั่นเรียกว่าชิดคุดินนะคะแล้วก็มีพิธีที่สัญญากันเรียกว่าอิรุสินแล้วก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเรียกว่านิสุอิน <laughs> สอนภาษายวความจริงแล้วไม่ได้มีอะไรต่างกับคนไทยเลยนะเพราะคนไทยก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราต้องไป สู่ขอก่อนใช่ไหมก็คือไปมั่นกันก่อนที่บ้านผู้ใหญ่คุยกันนะไปสู่ขอกันหลังจากนั้นก็จะเข้ามายืนพิธีสมรสมีอาจารย์คอยให้เราปฏิญาณพิธีสมรสด้วยกันอันนั้นคือพิธีสมรสแล้วหลังจากวันนั้นที่เราทําพิธีสมรสแล้วอ่ะตอนกลางคืนค่อยเข้าหอนั้นะตอนที่เข้าหอนี่ก็คือตอนที่อยู่ด้วยกันดังนั้นเหมือนก็มีสามขั้นตอนแต่งงานก็มีไปสู่ขอก่อนเหมือนกับตอนที่ ตอนที่คนใช้ของอับ,บราฮัมไปหาภรรยาให้กับอิสราคนะ mm hmm. เขาชื่อเอลิเยเซอร์ mm hmm. เข้าไปหาภรรยาอิสราคตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเอาของขวัญไปให้แล้วก็นางเรเบคาใช่ไหมอ่ะก็ตอบตอบรับครอบครัวเขาก็ตอบรับและมีการกินอาหารด้วยกันการกินอาหารนั้นอะ่ะมันเหมือนการเป็นการทําพันธสัญญาด้วยกันอ่าดังนั้นก็เช่นเดียวกันเหมือนกับมื้อปัสกาที่มีการทําพันธสัญญาด้วยการกินอาหาร นะคะท่านไปกินอาหารกับใครท่านต้องระวังชีวิตให้ดี <c oughs> เพราะว่าในจำได้ไหมเวลาเขาคุยธุรกิจอะเขาก็ต้องกินอาหารนะ,ะเวลาม,มีเรื่องสําคัญเขาก็จะพาไปกินอาหารเวลาเขาจะไปมั่นกันเขาคุยกันเรื่องแต่างงานเขาก็ไปกินอาหารนะอ่าค่ะอ่าเสร็จแล้วก็มาเป็นช่วงเพราะงะั้นตอนที่มั่นเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเทศกาลปัสกานะแล้วก็ช่วงเวลาที่ทําพิธีสมรส อ่ะตอนนี้เป็นการที่ปฏิญาณกันนะคะเป็นเวลาเดียวกับที่เหมือนกับได้รับพันธสัญญาโทราอ่าแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพันธสัญญาเช่นเดียวกันภาพเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนี่แหละคือเทศกาลเสียงแตร ى, เป็นต้นไปเสียงแตร ى, ลบบาปแล้วก็อยู่เพิงซึ่งจริงๆโฟกัสที่อันสุดท้ายคืออยู่เพิงนะคะเป็นช่วงเวลาที่ เจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวแล้วก็ในพระคัมภีร์จะพูดถึงหญิงพมมาจารีสิบคนที่ถือตะเกียงหญิงโง่หญิงฉลาดมีน้ํามันพอไม่พอนะคะอ่าัลน,นแหละก็คือว่าให้เราต้องเตรียมตัวไว้เพื่อเจ้าบ่าวจะมารับแล้วก็จะได้เข้าไปคะคำว่านีซูอินเนี่ยแปลว่าอุ้มเจ้าสาวจะอุ้มเจ้าเจ้าบ่าวจะอุ้มเจ้าสาวเข้าเรือนหอเช่นเดียวกันเมื่อเราเนี่ยพระเยซูคริสต์มารับเราพระองค์ก็จะอุ้มเราขึ้นไป เอ,อเอเมนนะคะเออเ,เราเป็นเจ้าสาวพระองคก็จะอุ้มเราขึ้นไปเออแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงค่ะจําภาพนี้ภาพที่เห็นหญิงสาวแต่างงานกันถ้าเป็นคนยิวทุกวันนี้เลยนะเขายังคงต้องมีธรรมเนียมในการทําหลังคานี้เรียกว่าคุปป้านะคะอ่าเหมือนเนื้อในภาพอย่างนี้แหละเหมือนอย่างนี้นะคะขาดแต่เจ้าบ่าวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวใครจะมาเป็นคู่ถ่ายกันก็ได้เขาต้องเป็นคุปป้า เขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมหรอกแต่ว่ามันเป็นภาพเดียวกันกับว่าเมื่อเราถูกพระเยซูร,รับขึ้นไปนะก็จะได้อยู่ในพระพารากับพระองค์แบบนี้อ่ค่ะแล้วก็เหมือนกับเราก็ได้พระองค์ก็เป็นเจ้าบ่าวเราก็เป็นเจ้าสาวของพระองค์นะคะเข้ามาในอาณาจากักรโอเคนะคะเป็นภาพเดียวกันดังนั้นเราก็จะได้อยู่กับพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นกษัตริย์ของเรานะคะทีนี้ สุดท้ายท่านอาจารย์หนุหนใจว่าในเสขริยาพูดอย่างนี้ว่าแล้วบรรดาผู้ที่รอดชีวิตจากประชาชาติทางปวงที่มาโจมตีเยรูซาเล็ม er จะขึ้นไปเยรูซาเล็มทุกปีเพื่อนมัสการองค์พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์และเพื่อฉลองเทศกาลอยู่เพิงชนชาติใดๆทั่วโลกที่ไม่ไปนมัสการองค์กษัตริย์ยาเวผู้ทรงฤทธิ์พวกเขาจะไม่ได้รับฝนหากชาวอียิปต์ไม่ยอมขึ้นมาร่วมพวกเขาก็ไม่ได้รับฝนก็จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่เขา นะคะดังนั้นในภาพนี้ที่ฉันอยากให้เห็นว่าเมื่อในยุคพันปีจะมีหลายชนชาติเข้ามาอยู่กับพระเยซูคริสต์ด้วยนะโอ้ฟังละชื่นใจไม่ใช่มีแค่ยิวมีเราด้วยนะก็จะมีคนทุกชาตินั่นแหละรวมทั้งคนไทยด้วยเอเมนนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็ทุกชนชาติต้องไปนมัสการพระองค์ในเทศกาลอยู่เพิง วันนี้ที่เราจะทำด้วยกันคือเราก็จะทำกิจพยากรณ์ด้วยกันนะคะว่าเราก็จะเดี๋ยวจะมีอาจารย์สิริพรก็จะไปเดินจากประตูเข้ามาแบบนี้ทำไมดิฉันใส่ชุดไทยหรือว่าอาจารย์สิริพรใส่ชุดไทยหรือบางท่านใส่ชุดไทยนะคะที่ให้ใส่ชุดไทยเมื่อกี้นี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทํากิจพยากรณ์ว่าคนไทยเนี่ยเดินเข้ามาสู่พระพลาแบบนี้ของพระเจ้านะเราก็เป็นตัวแทนคนไทยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ย<า>เราก็จะดูวิดีโอด้วยกันก่อนนะคะ ดูว่าคนยูทำอะไรนะคะในเทศกาลนี้พวกเขาเดินพาเรดกันคนนี้เป็นคนีนอร์เวย์นอร์เวย์ทูรวาดา despite of what I hear or see on the news I feel like Jerusalem is the safest place you know, on, pla uh, on the earth because this is the place where the King of Kings will come. Jesus from the, world the Jerusalem no march, a staple in the city since 1955. It happens during the week long of Sukkru, also known as the Feast of Tabernacles. For the past 10 years, evangelical Christians have joined in to show support for the state of Israel over the years, more and more citizens kept joining in, and today tens of thousands line the streets in solidarity with Jerusalem and Israel. Christian delegation the national flags, marching and handing out cannons over the world. People are coming and they. And giving respect to Israel. Is and they are well well. And very proud to era era. be here every year. The International Christian Embassy in Jerusalem, a pro-Israel organization Israel founded by brings the Christians pilgrims together. But this year, thi one of the, the uh, highlights ICJ of our feast is celebrating Israel's 70th anniversary. I think Christians have a lot of sympathy for Israel when it goes through wars and terror attacks and economic boycotts. And they just want to stand with Israel, show their solidarity and the Jerusalem March is that chance for them to get out into the streets and tell the people of Israel directly to their faces that they' love they love them and that Israel's not alone Sukkot is one of the most important holidays in the Jewish calendar. It commemorates the wandering of the Israelites in the desert on their way to the promised land. During this festival, God commanded the Israelites to go to the temple in Jerusalem and offer a sacrifice. Of the three great pilgrimage feasts that God gave the, the Jewish people in the wilderness, Passover, Pentecost, and, and Sukkot, this is the one where the, the nations, the Gentiles, are also invited to come up to Jerusalem and to worship the Lord here and to keep the feast. And the prophet Zechariah actually says he has a vision that one day all the nations will do this. The Jerusalem March, a wonderful tradition that brings people together. From Jerusalem, Maya Margit for the media. คในพระคัมภีร์วิวร์นะคะบอกว่าพวกเขาพระเมสสโบดกจะทรงชนะเขาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายและเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็นพวกที่ได้รับการทรงเรียกได้รับการทรงเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์เอเมนนะคะพระเยซูคริสทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนะคะวันนี้เราอาจไม่รู้ว่า ผู้ที่ปกครองอยู่ในประเทศของเราท่านสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าความยุติธรรมในประเทศเรามากเพียงพอแค่ไหนและเราอึดอัดไหมอะไรก็ตามแต่ว่าเราเฝ้ารอว,ว่าวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์ปกครองพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความยุติธรรมนะ,ะเอเมนนะคะและแน่นอนพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองมาด้วยให้แก่ประชาชนทุกคนของพระองค์นะคะเราจึงรู้ว่าพระองค์จะเป็นกรรษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะแล้วก็เราก็จะได้อยู่กับพระองค์เราก็จะป่าประกาศอันนี้ด้วยกันนะคะ ยังไม่พูดเนอะเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวเราจะป,ประกาศว่าซ้อมก่อนอ่านรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ำคนไทยเป็นผู้ที่รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเรือและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์และลูกจะขึ้นไปนมัสการองค์จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงในเทศกาลพระปลาของพระองค์โอเคนะคะลราถอยคำนี้ด้วยความยินดีด้วยกันนะครับชา้าๆขอบคุณพระเจ้าเอาหนึ่งสองซ้ำ คนไทยเป็นผู้ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกให้เป็นพวกที่ซื่อสัตรู้จะขึ้นไปนมัสการองค์จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงในเทศการพระพลาขอพรโอเคขอบคุณพระเจ้าให้เรายินขึ้นเราพูดด้วยกันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ใครพูดไม่เต็มที่เราให้โอกาสอีกครั้งในการพูด เซ็นอีกครั้งนะครับเซ็นไม่ชัดเอาใบใหม่มาเซ็น1นึสองสาคนไทยเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือกและเป็นพวกที่ซื่อสัตย์ลูกจะขึ้นไปนมัสการองค์จอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงในเทศกาลพระพราของพระองค์เอเมนพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าอเมนอเมาลูยให้เราหนไปต้อนรับขบวนนะ พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยอมรับประเทศไทยเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ประเทศไทยจะหยุดได้การปกครองของพระองค์เราจะขึ้นไปในเทศกาลพระพราของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์นั้นจะอวยพรประเทศไทยขอบคุณที่ประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรือง และนี่คือกิจพยากรณ์ว่าประเทศไทยทั้งประเทศจะได้รับความรอดลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าและเราทุกคนที่เราทำกิจพยากรณ์ด้วยกันในที่ประชุมนี้พระเจ้าขอพระองค์นั้นอวยพรตามสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ที่เรานั้นจะได้รับพระพรได้อย่างครบถ้วนและชีวิตของเรานั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ขอพระองค์ช่วยเราที่เราจะเปลี่ยนใจ ที่เรานั้นจะรักพระองค์และเราจะให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราตลอดไปลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์าเมนพูดด้วยกันนะคะพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นกษัตริย์ของพวกเราเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ใดใด พวกเราขอบคุณพระองค์เรราขอบคุณที่เราได้อยู่ใต้การปกครองของพระองค์ที่เราได้อยู่ใต้การปกครองของพระองค์และเราจะปกครองร่วมกับพระองค์และเราจะปกครองร่วมรกับในยุคพันปีในยุคพันปีในนามพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนฮเลลูยาฮเลลูยาฮเลลูยาฮาเลลูยาเอเมน เห็นไหมคะว่าเราไม่ได้มาแค่ประเทศไทยนะไม่ใช่มีแค่อิสราเอลนะคะเราก็ยังมีเพื่อนของเรานานาชาติอีกด้วยเอเมนนะคะค่ะ